ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงสามพันอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอบึงสามพันจัดประชุมสภากาแฟประจำเดือนพฤศจิกายน2510โดยมีนางสาวเมตตาสิญญบุตรนายอำเภอบึงสามพันเป็นประธานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะพูดคุยเสนอความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ตามสถานการณ์ของแต่ละเดือนและจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพเพื่อเยี่ยมเยือนแต่ละหน่วยงานโดยการประชุมสภากาแฟในวันนี้มีหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้นางสาวเมตตาสิญญบุตรนายอำเภอแนะนำตัวเองกล่าวขอบคุณการสนับสนุนงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9แนะนำตัวนายแพทย์สาโรจน์โพชเชิดผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงสามพันคนใหม่พร้อมกันนี้หัวหน้าการเงินโรงพยาบาลบึงสามพันขอบคุณข้อเสนอแนะการจัดงานหารายได้ปรับปรุงโรงพยาบาลเป็นเงินจำนวน3,300,000 บาทและได้ปรับปรุงสถานที่ให้บริการผู้ป่วยให้ได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้นในโครงการสร้างอาคารผู้ป่วย5 ชั้น114 เตียงโดยการทอดพระป่าสามัคคีโดยการอุปถัมภ์ของพระครูปัญญาวราจารย์หรือหลวงปู่บุญทันวัดเขาเจริญธรรมอำเภอบึงสามพันแนะนำผู้อำนวยการแขวงการทางเพชรบูรณ์ที่2ร้อยตรีอภิรักษ์วัชระวิทูลพร้อมแจ้งโครงการทำถนนให้ปลอดภัยใช้พื้นที่ให้ถูกต้องเป็นระเบียบพันตรีบุญเลิศกันแสงสัสดีอำเภอบึงสามพันเสนอเรื่องการปฏิบัติงานของจิตอาสาในการพัฒนาด้านต่างๆนายกทวีศักดิ์อินทรานุกูลนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทรัพย์สมอทอดแจ้งเรื่องการป้องกันปัญหาน้ำท่วมตลาดโดยแขวงมีโครงการทำทางระบายน้ำริมถนนในงบประมาณปี2562อดีตสส.สุรศักดิ์อนัคพันธ์แจ้งเรื่องโครงการปรับถนนรัดยางเป็นถนนคอนกรีตเส้นทางจากตำบลกันจุไม่ผ่านสี่แยกราหุนโครงการราดยางถนนจากหนองไผ่ผ่านสักแก้วซับบอนสมอทอดและโครงการสร้างแหล่งท่องเที่ยวอำเภอบึงสามพันนางพัฒนาสินมาผู้อำนวยการโรงเรียนสมอทอดศึกษาเสนอเรื่องการให้บริการผู้ป่วยทำอย่างไรให้ใช้เวลาน้อยลงและการสร้างแหล่งเรียนรู้ในอำเภอบึงสามพันซึ่งทางโรงพยาบาลบึงสามพันได้ตอบข้อสงสัยถึงปัญหาในการให้บริการจนเป็นที่เข้าใจนายชนะหลืองตระกูลผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยนำเสนอการเตรียมการใช้ระบบออนไลน์ในการบริการฝากถอนเงินและสุดท้ายนางสาวเมตตาสิญญบุตรนายอำเภอบึงสามพันขอบคุณเจ้าภาพสภากาแฟคือนายเกษมบุตรคุณทองอดีตส.ส.เพชรบูรณ์